เราหาจุดเด่นของตัวปลาท่องโกเพิ่มการสะบัดน้ำมันเข้ามาครับเพื่อเพิ่มความกรอบแล้วก็ทำให้การกินเนี่ยครับไม่เลี่ยนครับจำนวนชุดอีกหน่อยก็น่าจะเป็นพันกว่าบาทวันหนึ่ง500คิวปลาท่องโกเนี่ยครับปั้นสดตรงนี้เลยตัวเปลือกนอกครับมันจะกรอบข้างในครับจะมีความนุ่มหนึบประกอบกับการสะบัดน้ำมันนะครับให้ตัวปลาท่องโกมันอร่อยมากขึ้นครับเข้ามาลองชิมลองทานกันได้ครับสวัสดีครับผมก๊อตครับเจ้าของร้านปั้นแป้งปลาท่องโกสะบัดน้ำมันครับก่อนหน้านี้ก็พอเรียนจบมาก็มาทำงานประจำครับเป็นพนักงานบริษัทอยู่ครับก็ตัดสินใจออกครับเพราะว่าเราก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปเนอะเราก็อยากจะมีความฝันอยากจะมีร้านสักร้านหนึ่งของตัวเองอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็ยังไม่สะบัดน้ำมันเราก็ค่อยๆหาจุดเด่นของตัวปลาท่องโกแล้วก็หาว่าอะไรมันเป็นปัญหาของปลาท่องโกก็คือปลาท่องโกเนี่ยมันอบน้ำมันก็เลยเพิ่มการสะบัดน้ำมันเข้ามาครับเพื่อเพิ่มความกรอบแล้วก็ทำให้การกินเนี่ยครับไม่เลี่ยนครับก็เลยกลายเป็นตัวปลาท่องโกสะบัดน้ำมันครับเปิดแรกๆคือมีแค่กระทะเดียวคนปั้นก็คือผมเองปั้นคนเดียวคนขายคือคุณแม่ก็คือช่วยกันขายอยู่ตรงนี้ก็เป็นร้านเล็กๆอยู่ข้างๆตรงเนี้ยครับวันนี้ผมเปิดอยู่ทั้งหมด12กระทะครับเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะเมนูของร้านนะครับก็จะมีปลาท่องโก6ตัว20บาท9ตัว30บาทครับสังขยาถ้วย15บาทแล้วก็น้ำเต้าหู้ถุงละ10บาทครับตอนนี้จะเพิ่มน้ำเต้าหู้เย็นมาครับขวดละ20บาทตัวนี้ทำใหม่ทุกวันเลยวันแรกเราก็ไม่รู้ว่าร้านเราจะขายดีอย่างเงี้ยครับเราไม่มีบัตรคิวเขาก็ต่อแถวกันออกไปถึงหลังซีเจตรงนู้นนะฮะกดกันยื้ออย่างเงี้ยฮะขายได้พีคๆเลยพี่ชุดจำนวนชุดพีคๆหน่อยก็น่าจะเป็นพันกว่าบาทประมาณเนี้ยครับวันนึง500คิวทาค่อนข้างเยอะเราก็พยายามจะเร่งคิวให้ทันสำหรับตอนนี้ครับต้องขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านปลาท่องโกเราขอจำกัดไว้ที่1คิวไม่เกิน5ชุดครับอยากให้ทุกคนได้รับประทานตัวปลาท่องโกที่เราผลิตอย่างตั้งใจอ่ะครับปลาท่องโกเนี่ยครับปั้นสดตรงนี้เลยครับตัวเปลือกนอกครับมันจะกรอบแล้วก็ข้างในครับจะมีความนุ่มหนึบประกอบกับการสะบัดน้ำมันนะครับให้ตัวปลาท่องโกครับมันไม่เลี่ยนแล้วก็อร่อยมากขึ้นครับแนะนำว่าซื้อแล้วทานทันทีเนี่ยอร่อยที่สุดแต่ว่าหลายๆท่านที่เราซื้อไปเขาก็จะบอกว่าวางไว้ 2-3 ชั่วโมงก็ยังกรอบอยู่แล้วอีกอย่างนึงที่เราเน้นก็คือเรื่องของความสะอาดครับจะสังเกตว่าพนักงานทุกคนของเราเนี่ยจะต้องใส่ถุงมือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเน้นย้ำกับลูกน้องทุกคนครับสำหรับปั้นแป้งปลาท่องโกสะบัดน้ำมันนะครับตั้งอยู่ปากคลองตลาดใหม่ถนนตัดใหม่พันนพมณฑลเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ5โมงเย็นถึง4ทุ่มครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ทางเพจปั้นแป้งปลาท่องโกสะบัดน้ำมันครับผมเข้ามาลองชิมลองทานกันได้ครับที่ปากคลองตลาดใหม่ครับผม